ซึ่งหลายๆคนก็ยังเฝ้าติดตามรอความชัดเจนล่าสุดชาวเน็ตก็ได้ออกมาจับพิรุธกติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมโดยที่มีการตั้งประเด็นสงสัยเกี่ยวกับกระเป๋าสารของแตงโมที่อาจจะไม่ได้มีการคืนให้กับครอบครัวหรือไม่ทั้งนี้รายการทุบโต๊ะข่าวรายงานมาว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคืนที่เกิดเหตุ24กุมภาพันธ์ช่วงประมาณ 3:00 ว่ากติกก็มีการถือกระเป๋าเข้าไปบ้านของแตงโมเพื่อส่งกระเป๋าใบดังกล่าวคืนแล้วนั้นในขณะที่เพจ Facebook ดาว8แชทก็ได้มีการโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุไว้ว่ากระเป๋าสารแตงโมนิดาอยู่ที่บ้านกติกถือกลับแตงโมตกเรือมีผู้ติดตามเพจส่งข้อความให้ช่วยหาคำตอบว่ากระเป๋าสารที่น้องแตงโมนิดาถือลงจากรถเข้าไปในอู่เรือแล้วลงเรือสปีดโบ๊ทจนกระทั่งเกิดเรื่องราวนี้หลังจากที่เกิดเหตุไม่พบกระเป๋าสารใบดังกล่าวตั้งข้อสงสัยว่ากระเป๋าสารหายไปไหนคำตอบที่ช่วยให้คลายข้อสงสัยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยที่กติกถือกระเป๋าสารของน้องแตงโมเข้าไปในหมู่บ้านของแตงโมวงสีแดงตามภาพกรอบจากนั้นผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงเวลาประมาณ 4:05 นาทีกติกก็ออกมาจากบ้านของแตงโมโดยที่ไม่ได้ถือกระเป๋าสารแล้วขึ้นรถของตัวเองขับรถออกจากหมู่บ้านไป